เด็ดที่ศักดิ์จุรินทร์เลิกติดหล่มโจมตีทักษิณจวกพวกปลุกม็อบหวังฆ่าความขัดแย้งเด็ดที่ศักดิ์จุรินทร์เลิกติดหล่มจะมาปลักมุ่งโจมตีทักษิณชี้กระทบสิทธิผู้ต้องขังคนอื่นติงพวกปลุกม็อบลงถนนหวังฆ่าความขัดแย้งเมื่อวันที่4 มกราคม 2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567โดยมีข้อสงสัยเรื่องการเลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังโดยนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าคิดไม่ถึงว่านายจุรินทร์จะยังคงคอนเซปต์เดิมๆคือมุ่งแต่จะโจมตีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกคะแนนหรือเสียงตบมือจากบรรดาแฟนคลับที่ยังคงเหลืออยู่น้อยนิดทั้งนี้ตนเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ว่าไปอย่างนายจุรินทร์ยังคงอยู่กับการเมืองที่ติดหล่มจะมาปลักทั้งที่ได้รับบทเรียนมากมายจากการมุ่งเป้าโจมตีนายทักษิณเพื่อเรียกคะแนนเสียงจนก่อให้เกิดความขัดแย้งบ้านเมืองไม่ไปไหนวนเวียนอยู่กับการปฏิวัติรัฐประหารเกือบ20 ปีสิ่งที่นายจุรินทร์ทำได้ผลลัพธ์ออกมาคือผลการเลือกตั้งและความถดถอยของพรรคที่นายจุรินทร์สังกัดนี่ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้วว่าคอนเซ็ปต์ที่ท่านเลือกแนวทางที่ท่านทำมันผิดคนเลยเบื่อเอื้อมระอาเบือนหน้าหนีท่านก็ยังจะมาเลือกที่จะใช้มันอีกทั้งนี้ตนขอตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนายทักษิณที่นายจุรินทร์เลือกที่จะออกมาแซะในช่วงนี้โดยก่อนหน้านั้นก็มีนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบุว่าเตรียมจะบุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12 มกราคมและยังทำนายทายทักไปถึงขั้นที่ว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยจะเป็นชนวนเหตุทำให้ม็อบลงถนนทำให้อายุรัฐบาลสั้นลงล่าสุดยังมีกรณีนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสัปดาห์นี้คปท.จะไปหารือทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมตนไม่ได้แปลกใจกับท่าทีของคนเหล่านี้แต่แปลกใจกับช่วงเวลาที่คนเหล่านี้เลือกที่จะทำพร้อมๆกันนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าตอนที่ประเทศอยู่ในความขัดแย้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ต่างประเทศคนเหล่านี้ก็เรียกร้องให้กลับมารับโทษที่ประเทศไทยพอประเทศกำลังจะดีขึ้นเพราะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนายทักษิณกลับประเทศเพราะความรักบ้านเกิดคิดถึงลูกคิดถึงหลานท่านอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวของท่านพอท่านกลับเข้าสู่กระบวนการคนเหล่านี้ก็ออกมาจุดชนวนยกประเด็นทำตัวเป็นหมอดูผู้ล่วงรู้ทุกเรื่องทำนายทายทักว่าปีหน้าจะมีม็อบคนจะลงถนนเพราะเรื่องทักษิณยิ่งลักษณ์ค่าความขัดแย้งไปเรื่อยการเข้ารับการรักษาตัวของนายทักษิณในโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นแพทย์รายงานปลัดกระทรวงและรายงานให้รัฐมนตรีทราบระเบียบดังกล่าวผู้ต้องขังคนอื่นที่ป่วยก็ได้รับและถือปฏิบัติเช็คเช่นเดียวกันนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาตอบแล้วหลายรอบแล้วแต่ดูเหมือนพวกท่านเหล่านี้จะไม่รับฟังขนาดระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566เป็นไปตามบทเฉพาะการของพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 2560ต้องดำเนินการออกกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับ
ประกาศหรือคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน90วันซึ่งก็ล่วงเลยเวลามานานแล้วตั้งแต่ปี2560สมควรทำให้เสร็จเป็นไปตามสากลขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังไม่มีการใช้บังคับอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศคุณสมบัติคนเหล่านี้ก็ออกมาตีค้องร้องเปล่ากันแล้วว่าเขียนเพื่อทักษิณออกเพื่อทักษิณทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป็นเพียงห่วงเวลาที่มาบรรจบก็เท่านั้นการกระทำต่างๆของคนเหล่านี้ไปกระทบสิทธิของผู้ต้องขังคนอื่นที่ป่วยเจ็บหรือแม้กระทั่งผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาจากระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆเป็นไปตามหลักที่กรมราชทัณฑ์เคยบอกไว้ว่าดูแลผู้ต้องขังทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนทุกคนจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยพวกท่านกลับหยิบยกมาอ้างเพื่อทำลายทางการเมืองโดยไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเสียหายจากการกระทำของท่านนายพร้อมพงษ์กล่าวฟุตโนตจุดต่างประชาธิปัตย์ก้าวไกลในกระแสตรวจงบประมาณมีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างกระบวนท่าในการอภิปรายต่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลแม้เป้าหมายจะอยู่ที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเล่มเดียวกันที่พรรคเพื่อไทยตีปลาหน้าใส่เอาไว้ก่อนการพิจารณางบประมาณหลายคนอาจเห็นว่าเป็นการเตือนพรรคก้าวไกลแต่เอาเข้าจริงๆกลับเป็นพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายจากอดีตหัวหน้าพรรคอย่างนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นดาวดวงใหม่จากพัทลุงอย่างนายสันเพชรคำนุรักษ์นั่นก็คือยังพาดพิงไปถึงคนบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนั่นก็คือยังแวะเวียนไปยังโครงการบางโครงการก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ตรงกันข้ามเมื่อติดตามการอภิปรายของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมาจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนไม่ว่าจะมาจากนางสาวสิริกัญญาตันสกุลกลับแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยเป็นความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยมิใช่พรรคเพื่อไทยมองอย่างเปรียบเทียบก็ต้องยอมรับว่ากระบวนท่าของพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างสลับซับซ้อนมากยิ่งกว่ากับกระบวนท่าในแบบของพรรคประชาธิปัตย์เพราะในคำยกย่องต่อความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยกลับเป็นการยืมหอกสนองคืนต่อการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยด้านหนึ่งชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยนั้นเองได้กลายเป็นเหตุผลอันนำไปสู่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549และต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ขณะที่รัฐบาลในขณะนี้คือรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจด้านหนึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าที่ประกาศว่าคิดใหญ่ทำเป็นเรื่องของอดีตมิได้เป็นเรื่องของปัจจุบันโดยแจกแจกให้เห็นผ่านกระบวนการจัดทำงบประมาณเด่นชัดยิ่งว่าภายในฝ่ายค้านก็มีความเห็นต่างดำรงอยู่เมื่อนำเอาพรรคประชาธิปัตย์มาวางเรียงเคียงกับพรรคก้าวไกลก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัดไม่ว่าในเรื่องของเวลาในการจัดตั้งพรรคไม่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ความชัดเจนแม้ภายในพรรคก้าวไกลจะมีบางคนของพรรคประชาธิปัตย์กระนั้นคนในแบบของนายพริษวัชรสิงห์ทุกคนในแบบของนายฟูอาดีพิษสุวรรณก็แตกต่างไปจากเอกลักษณ์ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ดำรงอยู่อย่างยาวนานภายในความต่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลจึงมีความซับซ้อนไม่เป็นอย่างที่คิดคาดเป็นความซับซ้อนภายใต้สภาพการที่เปลี่ยนแปลงศิลปินฟาดเองแบมแบมโพสต์แรงถึงระบบเสียงในงานแย่ที่สุดในชีวิตศิลปินฟาดเองแบมแบมโพสต์แรงถึงงงระบบเสียงในงานประกาศรางวัล
ลั่นแย่ที่สุดในชีวิตดราม่าสนั่นแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์แฟนคลับจวกหนักรางวัลทิพย์วันนี้วันที่3มกราคม67กลายเป็นดราม่าเดือดร้อนระอุเมื่อศิลปินชาวไทยเดบิวต์บอยแบนด์ไกลถึงเกาหลีทั้งยังสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างแบมแบมกันที่มุกหรือที่ใครหลายคนคุ้นหูในชื่อแบมแบม GOT7 ออกมาโพสต์ฟาดแรงแบบสุดจะทนถึงงานประกาศรางวัลหนึ่งโดยในงานประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกและประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อลังการนี้ภาพประกอบจาก X@แบมแบม 1A ทว่าก็เกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อระบบเสียงภายในงานมีปัญหาบ่อยครั้งอาทิไม้ดับโซนที่นั่งบางโซนไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงร้องจากศิลปินล่าสุดก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นอีกเมื่อแบมแบมออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์หรือ X บัญชีส่วนตัวแบมแบม 1A ว่า The worst sound system in my life แปลเป็นภาษาไทยว่านี่คือระบบเสียงที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมโดยในโพสต์ดังกล่าวเน้นย้ำคำว่า worst ตัวใหญ่ราวกับตอกย้ำระบบเสียงที่แย่แบบสุดจะทนในงานประกาศรางวัลดังกล่าวจริงๆสร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แบมแบมทั้งยังมีบางส่วนขอบคุณแบมแบมที่เป็นกระบอกเสียงออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมชื่นชมว่าโลกศิลปินต้องการคนแบบแบมแบมขณะที่บางส่วนก็โพสต์จวกแรงไปถึงงานดังกล่าวอาทิทุกอย่างแย่แต่น้องแบมคือสิ่งเดียวที่เดอะเบสระบบเสียงโบ้งยังไงแบมก็เอาอยู่ครับโชว์ดีทำให้มองข้ามจุดนั้นไปเลยไม่ต้องหน่อยนะแย่มากจริงๆแต่ทั้งสองคนเก่งมากเลยนะระบบเสียงแย่มากตามที่น้องแบมออกมาฟาดค่ะเราอยู่โซน 2,800 จอก็เล็กมองไม่เห็นเลยเสียงก็แย่ได้ยินไม่เต็มที่แต่โชว์น้องแบมกับยองแจสนุกมากศิลปินเต็มที่มากงานประกาศรางวัลงานแรกที่ศิลปินออกมาวีนศิลปินกับแฟนคลับคือแบกขั้นสุดอ่ะนอกจากนี้ยังมีดราม่าจากงานดังกล่าวจนแฮชแท็กขึ้นเทรนใน X จวกแรงถึงงานอาทิเวลางานช้ากว่ากำหนดการจอเล็กรวมทั้งยังมีกลุ่มแฟนคลับที่ทวงถามถึงการโหวตรางวัลให้ศิลปินกรณีรางวัลทิพย์โหวตแล้วแต่ทำไมศิลปินที่ตนโหวตแบบเสียเงินถึงไม่ได้รางวัลพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้จัดและผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงโดยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปที่มาแอดแบมแบม 1A